นายด่านศุลกากรช่องเมฆพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มหนุ่มลาวพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน387เม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ในเป้ากางเกงในค่ะนายอนันต์สิทธิฤทธิ์นายด่านศุลกากรช่องเมฆพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสผ.ช่องเมฆอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันจับกลุ่มเท้าบุญเพ็งบัวพันธ์อายุ37ปีสัญชาติลาวอยู่เมืองโพนทองแขวงจำปาสักสปป.ลาวพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน387เม็ดที่ซุกซ่อนไว้ในเป้ากางเกงในซึ่งสามารถจับกลุ่มได้คาด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะที่กำลังเดินผ่านด่านเข้ามายังด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเมฆโดยการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นปฏิภาณไวพริบของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สังเกตเห็นพิรุธของเท้าบุญเพ็งและสังเกตเห็นเป้ากางเกงใหญ่ตุงกว่าปกติจึงได้ทำการตรวจอย่างละเอียดก่อนจะพบยาบ้าดังกล่าวจากการสอบสวนเท้าบุญเพ็งบัวพันธ์ให้การว่าตนมีอาชีพรับจ้างและได้ซื้อยาบ้ากับชาวลาวคนหมู่บ้านเดียวกันเพื่อจะเดินทางกลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพโดยจะนำยาบ้าไปขายให้กับผู้ใช้แรงงานแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสผ.ช่องเมฆอำเภอสิรินธรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านนายอนันต์สิทธิฤทธิ์นายด่านศุลกากรช่องเมฆกล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรในด้านการป้องกันสังคมนายกฤษดาจีนะวิจารณะอธิบดีกรมศุลกากรได้กำชับให้ด่านศุลกากรช่องเมฆเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในและนำออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นความผิดทางกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง